สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนฮะกลับมาอยู่กับ IEM คาโตไว้นะครับผมก่อนเข้าสู่คู่นี้ชี้แจงนิดนึงแพชใหม่ที่พูดถึงกันอ่ะมันยังไม่ได้เข้าเกมนะครับมันยังไม่ได้ใช้ทำการแข่งขันเลยสักทัวร์นาเมนต์คืออนาวมาเป็นแพทเทชเฉยๆนะฮะใจเย็น มันอาจจะมีปรับอีกครั้งก็ได้ต้องรอดูยกเว้นเกมมันจะอัปเดตนั่นแหละแล้วก็ขึ้นแพทดูเลขแพทเอาครับถ้ายังเป็น 1-2 อยู่อ่ะยังเป็นแพทเก่าอยู่ฮะซึ่งตอนนี้ทุกทัวร์นาเมนต์ยัน GSL ก็ยังแพท 1-2 อยู่ครับยังไม่ได้ขึ้น 1-3 นะเพราะฉะนั้นที่เราดูกันอยู่ทัวร์นี้ก็ยังคงเป็นแพทปัจจุบันนะครับอันนั้นคือแพทอนาคต เราอยู่กับแพทปัจจุบันก่อนโอเคแล้วคู่นี้ก็เป็น CVC นะครับแรกเราจะเรียกแรกนะล็อกนะติดปากชินชินแกเปลี่ยนเพลเยอร์แท็กละแบทเทิลแท็กกับดาร์กนะครับผมโอเวอร์ออล94กับ85อุ้ยห่างกันพอสมควรนะเนี่ยสปีดดาร์ก95เลยว่ะมาตัดเข้าสู่เกมมาครับชินครับผมบรูเซิร์กซ้ายบนของแผนที่นะแล้วก็ดาร์กครับเรสเซิร์กขวาล่างของแผนที่ครับผมดาร์กเนี่ยเข้ารอบมาในฐานะที่2ของกลุ่มครับก็เลยต้องไปเล่นรอบ12คนสุดท้ายก่อนไปเจอกับสกิลลัดครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเอาชนะมาได้3-0ครับส่วนทั้งฝั่งชินครับอยู่ในกรุ๊ป B นะคอร์กุ๊ปกับดาร์กครับเข้ามาเป็นอันดับ1ก็เลยมารอในรอบควอเตอร์ไฟนอลนั่นเองก็ไม่รู้เครื่องจะเย็นหรือเปล่านะดาร์กนี่เขาเรียกว่าเข้มข้นมาเลยฮะ3-0เดี๋ยวขอดูแมชอัพหน่อยดาร์กแมชอัพในกรุ๊ปสเตจเจอเซิร์กก็คือเจอเรเนอร์ครับแพ้เรเนอร์มา 2-1 อ้าวแมชอัพกับเซิร์กสถิติไม่ค่อยดีซะอย่างนั้นในทัวร์นี้โอเคส่วนในเพย์ออฟยังไม่เจอเซิร์กนะเจอแต่โฟตอนแล้วก็เอาชนะมาได้ครับand going for either a two base roach or he could be going for fast mutalisk ทําไมถึงต้องชี้แจงแพทก่อนต้นคลิปก็นี่ยังแพทเดิมอยู่ยังแพทเดิมอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะซึ่งแพทใหม่ถามว่าบิ๊กเชนขนาดนั้นอู้บ็อกสวยมากครับดาร์กกลายเป็นว่าเซิร์คลิงรันบายขึ้นข้างบนไม่ได้หลักๆมีบิ๊กเชนนิดนึงก็ตรงมินเนอรัลไลน์แหละไม่รู้จะอิมแพคหรือเปล่าก็ต้องรอดูอ่ะเราไม่รู้เราต้องรอดูโปรเล่นใช่ไหมซึ่งยังไม่มีทัวร์นาเมนต์ไหนใช้แพทนั้นนะมันยังไม่เข้าเซิร์ฟจริงนั่นเองแล้วก็ปรับสไตล์บิสซาร์ดครับนิดหน่อยบิดตัวเลขนิดหน่อยจะปรับอันนี้อาจจะเนิร์ฟอันนี้ก็จะมีบัฟอันนี้ให้ตามสไตล์เขาผมเริ่มจับแพทแกได้ละสมมุติเช่นทำให้ควีนเดินช้าลงแต่เลือดเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือควีนโจมตีเบาลงแต่เลือดเยอะขึ้นมันจะมีได้มีเสียอันนี้คืออ่านคร่าวๆมานะplay a bit safer versus Shin go to the late game cuz your advantage there but it's just not in Dark's nature play safe มีประเด็นน่าสนใจครับตอนนี้ครับคือมันมีเทคที่เหมือนกันอยู่ก็คือโรกแต่มันมีเทคที่แตกต่างกันที่ดาร์กเปิดเพิ่มมาครับก็คือแอร์ยูนิต if he knew what was happening he'd be droning very hard right now would be Shin really getting that third base saturation up getting extra queen spreading creep and he could kind of defend the three base the problem is CVC วัดไมโครเลยกับการเลือกเทคส่วนใหญ่เทคอาจจะไปในทางในการทางเซฟโลกนี่คือทางเซฟนะไม่มันแบบเป็นบาลานซ์นะครับเดฟก็ได้บุกก็ดีถ้าเซิร์คลิงเบลลิงมันเหมือนใส่สุดที่แอทแทคกิ้งอ่ะเป็นสายแอคทีฟแต่เนี่ยผมค่อนข้างจะรู้สึกว่าบาลานซ์แบบปกติแต่ที่ไม่ปกติของดาร์คือเล่นเทคแอร์ยูนิตนี่แหละอาจจะเป็นมูท่าครับสร้างแอร์ยูนิตเร็วขนาดนี้หรือเอาคอร์รัปเตอร์มายิงโอเวอร์ลอร์ดเลยโหแล้วเลย์เอาการเปิดแฮชไม่เหมือนกันดาร์คเลือกที่จะเปิดเป็นแนวระนาบขึ้นไปด้านบนครับผม3 นาฬิกา4 นาฬิกา5 นาฬิกาส่วนทางฝั่งไรนาร็อกเลือกเปิดเป็นกระจุกสามเหลี่ยมออกมานะตรงนี้เอาเซียมาสเกลครับเห็นฐานแอร์ยูนิตแล้วได้ข้อมูลไปแล้วครับผมทางฝั่งไรนาร็อกมองไม่เห็นหรอกเราฟิวเจอร์บอร์ดบังไว้อยู่ใครทันวะแล้วก็มูท่าชุดแรกมาแล้วดาร์กแปลมูท่าเล่น
จุดเด่นมูท่านะครับในคอม CVC เนี่ยหลักๆคือโอเวอร์ลอร์ดก่อนเลยถึงมันจะยิงไม่แรงอ่ะแต่มันเน้นปริมาณเกาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็แตกเอาละครับได้ไป2โอเวอร์ลอร์ดอย่างรวดเร็วเลยครับทางฝั่งนี้พยายามสร้างอินเฟสอินเฟสชั่นพิทตรงนี้เข้ามาครับหลักๆคือโอเวอร์ลอร์ดนะโฟกัสไปที่โอเวอร์ลอร์ดเลยทางฝั่งชินก็พยายามจะเอาควีนมาโปรเทคเอาไว้ตรงนี้เข้ามาพันช์แนวมินเนอรัลไลน์แล้วครับมีสปอร์คอลเลอร์แปะอยู่นิดนึงครับดาก็พยายามสแต็กคือมูท่าถ้าโปเขาเล่นกันเขาจะพยายามสแต็กให้มันเป็นก้อนเวลาโดนโจมตีอย่างน้อยอ่ะเลือดมันทับกันอ่ะมันจะได้ไม่ได้โดนแบบเป็นซิงเกิลทาร์เก็ตไงเวลาโดนคีนโฟกัสอย่างนี้ไอ้ตัวนี้เลือดแดงเว้ยก็เลยพยายามเอามาสแต็กกิ้งกันก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนึงครับสำหรับการเล่นยูนิตนี้ซึ่งทางฝั่งเกมสตาร์ครับก็พยายามบาลานซ์นะถ้าไว้เฉยๆมันก็จะกระจายตัวออกมาคือมันเป็นเกมรีด APM นั่นเองเวลาเล่นก็เลยต้องแตกกิ้งเพื่อกันโดนโจมตีตัวเดียวซ้ำๆได้ครับอย่างน้อยกดคลิกๆไปบางทีมันมิสคลิกไปโดนตัวเลือดเต็มบ้างอะไรบ้างอย่างนี้แล้วก็เข้ามาแล้วยังไงครับควีนไหวไหมไม่ไหวผมหายไป1หายไป2หายไป3อย่างไวเลยครับหายไป4เล่นบ่อยไงเล่นบ่อยมันชิ่งแล้วก็เรียบร้อยไหมรู้จักป่ะรู้จักว่าลูน่าแต่ไม่มีอีคลิปนะตัวนี้วินได้ด้วยแล้วก็ควีนก่อนเลยครับโรกไม่ใช่ประเด็นโรกโจมตีอะไรในอ้าวแล้วอินเฟเข้ามาตายไปอีกหนึ่งปาในส่วนของฟันกอลไปได้ก็จริงครับมีดาเมจบางๆนะแต่ก็ไม่แคร์ครับผมกลายเป็นมูท่ากำลังจะชนะเลยหรือเปล่าเนี่ยกดดันใส่อย่างหนักครับแล้วก็ทำลายในส่วนของ Evolution Chamber ไปแล้วโรกมาโอ้โรกมาจะวิ่งถึงไหมกลายเป็นต้องมุดดินเข้าไปจังหวะนี้ทักน่าจะกลับไปกันนะเพราะว่าถ้าขยี้คอมโรกตรงนี้ของทางฝั่งชินน่ะชินก็เรียกว่าจะไม่มีอาร์มี่เล่นละเพราะว่าจ่ายไปเยอะเหมือนกันครับชินนะจากเกมการป้องกันเมื่อกี้เรียกว่าเหมือนไม่ได้ป้องกันเลยดีกว่าเสียควีนไปรัวๆและนี่ครับดาร์กไล่เหยียบแล้วหลักๆคือดาร์กต้องเอาเสียป่ะหาเสียมาไล่เหยียบมารอครับมารอแล้วก็สร้างสปายคอลเลอร์พอมีสปายน่าจะเล่นง่ายขึ้นเยอะแล้วดาก็ได้ไปโฟกัสเกมบุกครับแล้วก็อัพเทคให้กับมูท่าต่อตอนนี้มูท่าได้เทคยิงเวล1ไปแล้วฮะเทคเวล2อยู่ในโปรดักชันไลน์ครับก็จะเติมดาเมจให้กับคอมแอร์ยูนิตของดาร์กมากเลยคือเพื่อนๆอย่าตกใจตัวเลขเวลาอัพเกรดในเกมนี้นะเฮ้ยพี่อุ้ยผมอัพเกรดมันเพิ่ม1เองอ่ะ1ต่อ1ตัวมี10ตัวเท่ากับ10ใช่ไหมฮะตัวคูณอ่ะมี20ก็เท่ากับ20ต่อ1ฮิต1ตัวนั่นแหละครับคือพลังของการอัพเกรดเทคฮะเพราะเกมนี้ไม่ใช่ Three Kingdom Total War ครับที่นายพลจะเรียกมาเอ้ยเรามาสู้กันตัวไม่มีเกมนี้คือหมาหมู่เท่านั้นเข้ามาได้21 Worker ครับตรงนี้ครับดาร์กแล้วทางฝั่งชินพยายามสวนเป็นโรกันดาร์กเบรกจังหวะด้วยเซอร์คลิงครับผมซื้อเวลาไว้ก่อนแล้วก็โถมเข้ามินเนอรัลไลน์มาแต่ก็มีสปายคอลเลอร์ไงไม่รู้สปายคอลเลอร์ผมว่าก็เอาไว้ซื้อเวลานะเนี่ยฮะแล้วมูท่าก็มาพอมูท่ามาก็มุดหนีอ่ะฮะมุดหนีมาจังหวะนี้ไล่เคลียร์ไปแล้วแล้วเหลืออีกคอมหนึ่งตรงนี้ครับอ้าวแต่ดาร์กเอาเซียมาด้วยครับลำบากแล้วครับแล้วกันล็อกติดปากแล้วชินเห็นหน้าปุ๊บก็เหมือนติดปากออกมาเลยฮะเหนื่อยแล้วครับคีย์บอร์ดดักกี้นะอันนี้ก็มีดังอยู่ฮะ
ป็นเมคานิคอลคีย์บอร์ดเคลียร์ไปอีกครับโรกตายฟรีเลยสู้ไม่ได้ไหนพี่บอกโรกมันถึกไงโอ้โหดูปริมาณมูท่ากับเทคด้วยครับ3434ตัวลุมยิงเด้งกันไปเด้งกันมาแล้วครับแล้วดาร์กถมสุดเลยนะกับมูท่าครับซัพพลายห่างกันมากๆแล้วฟื้นยากมากๆด้วยเพราะว่ามันจะเปิดเทคใหม่ยังไงดีแล้วโอเคอินเฟสมุดมาแล้วก็ปล่อยฟันกอลแล้วก็มุดหนีกลับไปดาร์กจะปิดเกมแล้วหรือเปล่าฮะเพราะว่าแฮชนำมากๆเลยตัวเลขทุกอย่างนำครับมาแล้วครับมูท่าของดาร์กพกเซียมาด้วยระวังต้องระวังอินเฟสนะถ้าเขาเชนฟันกอลได้อะมูท่าก็แตกเหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปดาเมจมันไม่ได้แรงแต่มูท่ามันบางหาเหลี่ยมเข้าครับโหตอนนี้ชินเวอร์เกอร์อยู่38ครับอินคามมาโดนดาร์กฉีกไปเป็นทุ่งเลยและโดนกดให้เล่น3เบรกโดยที่เวอร์เกอร์ก็ต้องซ่อมอาร์มี่ก็ต้องสร้างเทคก็ต้องเดินครับเหนื่อยมากๆครับตอนนี้ชินพยายามจะเอาโรคมาซื้อเวลานะครับผมโอ้โหด้วยปริมาณมูท่าวันคลิกวันคิวเลยปะเนี่ยแล้วโอ้โหนี่ฮะหลบฟันเกาสวยงามเหมือนหลอกล่อครับเหมือนเข้าไปลิมนิดนึงลิมแล้วก็ออกลิมแล้วก็ออกแล้วจังหวะนี้เข้ามาได้อีกหนึ่งแก๊สกดดันไปที่แก๊สจะได้ไม่ได้มีเทคสูงๆมาแข่งกับดาร์กครับก็ต้องสร้างใหม่เพราะสุดท้ายถ้าจะเอาไฮดรอลิกมากันมูท่ามันก็ต้องเล่นแก๊สครับแล้วดาร์กก็โฟกัสและกระทืบฐานแก๊สออกฮะขุดฐานแก๊สออกขุดฐานแก๊สออกเหลือจังหวะปิดเกมแล้วนี่คือนวดให้นุ่มนั่นแหละเห็นเทคปิดเกมแล้วเบลลิงครับเทคเรียก GG ก็มาดูทั้งฝั่งแร็กนาร็อกก็พยายามเล่นโลกบุตรดินซื้อเวลาแต่ก็ยังไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่ดาก็เล่นละมาระวังครับมันมาโดนฟันเก่าของอินเฟสไปก็น่าจะล่วงเหมือนกันผ่านมา12นาทีตัวเลขแล้วร็อกถ้าดูเวอร์เกอร์ไม่ฟื้นเลยฮะไม่ฟื้นเลยแล้วก็โดนกดไว้3เบรคครับดาร์กเปิดมา4เบรคแล้วแล้วเทคแอร์ยูนิตครับเทคของมูท่าครับพลังโจมตีมาเป็นเลเวล2แล้วแล้วเข้ามาจังหวะนี้สโลได้กลุ่มหนึ่งสโลได้กลุ่มหนึ่งบางๆตรงนี้แล้วดูการสปิดของดาครับโอ้สปิดมา 4-5 กรุ๊ปเลยต้องดูโดนยังไงแล้วเชนต่อใช่ไหมมันแรงครับคือถ้าโดนสัก 4-5 เมตรมีแดงแบบเถือกๆแล้วควีนเติมน้ำเหม็นนิดเดียวก็ล่วงได้เหมือนกันนะต้องระวังครับดาเอาแล้วมาเจอโรคตรงนี้กลางทางโอ้โหอย่างแรงมันเยอะประเด็นตอนนี้คือทางฝั่งชินเนี่ยก็หวังพึ่งในส่วนของอินเฟสครับที่จะเบรกเกมบุกด้วยมูท่าของดาร์กเอาไว้แต่ถ้าดาร์กเปลี่ยนคอมเล่นเมื่อไหร่เนี่ยอินเฟสก็น่าจะเหงาเหมือนกันนะด้วยอินคัมนะดาร์กสามารถสับคอมได้แต่ชินเนี่ยถ้ามาทางไหนมันต้องไปทางนั้นก่อนครับYou know what? Let's just play it out. See if I can make any good plays. Maybe he screws up and makes a mistake. And there really doesn't. ดูเหมือนดาร์กจะไม่ใช่สปีดลิงได้ปะอ๋อใช่เมื่อกี้นึกว่าไม่มีปีกแล้วเบลลิงกลิ้งเรียบร้อยเปิดเทคเพิ่มมาแล้วครับดาร์กแล้วมูท่าเข้าหลังบ้านมูท่าเข้าหลังบ้านเบลลิงเข้าหน้าบ้านอัดมินาโลไลตรงนี้เข้าไปเต็มข้อ18เวิร์กเกอร์รวมถึงมูท่าครับที่เข้าไปขุดมินาโลไลน์ครับก็เป็น two way attack เข้าไปแล้วก็ขุด hive ออกเรียบร้อยทางฝั่งชินพยายามเจาะ all in สวนครับดูว่าจะได้เกมนี้คืนมาหรือเปล่านะแล้วอินเฟสต้องมีอะไรป้องกันนายนิดนึงครับยังไงเอ่ยแล้วมาแล้วเป็นไฮดรอลิกโรกดาก็โถมกันแน่นอนเพราะถ้ากันได้จังหวะนี้เขาน่าจะได้เกมนี้ไปเลยครับสำหรับดาร์แล้วมาเจออีเฟสกลางทางโอ้ยมุดหลบก่อนเอาละครับไฮดรอลิกมูท่าครับคู่นี้
จริงๆมันไม่น่าจะกันแต่มันมีเบลิงแจมเบลิงแจมมายังไงเอ่ยเบลิงมาขวาจังหวะนี้ปล่อยฟันกาวไปแต่ดาร์คยิงสู้เลยครับจ่ายโถมหมดแล้วก็จีจีครับผมเป็นดาร์คครับเก็บเกมแรกไปก่อนจากมูท่าเซอร์คลิงแล้วก็เบลิงครับแข่งกันแบบโบ5นะดูกันต่อยาวๆครับชินส์ probably chuckling as well cuz these guys always do their homework and I'm sure that he took a little look at that game and he'd be like หลักๆคือสถานะการเงินไม่ฟื้นนั่นเองรีซอร์สมันสู้ไม่ได้ like yeah Doc is probably going to make it look like he's doing that but then do something completely different and that's what Steve is ชอบการสเต็กกิ้งมูท่ามากเลยดูอุ้ยซ้อนกันแบบนี้ยิงเหนื่อยครับในจังหวะรูดเวอร์เกอร์21ตัวโรก็พยายามจะเอาคืนนะฮะขุดสไปเขาเลือกออกแล้วเสียเวลาพอสมควรพอสไปมาปุ๊บมูท่าครับชาร์จต่อทันทีอันนี้ก็ไฟปิดเกมครับผมด้วยปริมาณไฮดรอลิกแล้วความบางของไฮดรอลิกอ่ะมันชิ่งไปโดนไฮดรอลิกก็ตายแล้วแล้วมีเบลลิงอัดเข้าไปอีกนะโอ้โหแล้วถ้าอินเฟสหมดไฮดรอลิกหมดคือโรก็คือเป้านิ่งเลยครับก็ต้องทีจีคอไปทารอนดาร์ครับออกนำไปก่อน1เกมมาเกม2ครับผมดาร์คแล้วก็ชินครับทารอนดาร์ครับเรดเซิร์ฟขวาบนของแผนที่Excellent run, first tournament representing his new work with a great announcement video. By the way, that was a lot of fun, featuring Tasteless, Gemini, Ziggy. And that was awesome. In the bottom left side, we are looking at the team by Zerg that made it into the semi-finals last year. This logo, my guy, Min, lor. Representing Mystery Gaming, this is Shin. Guy Min Gladiator Shin, ครับ ใช่เหรBoth players going for a 15 hatchery build. This is the safe opening in the match. หรือว่าตอนนี้เขาเพิ่งย้ายมา อ๋อขออภัยตอนคาโตไว้อ่ะเขาเพิ่งย้ายอุ้ยเขาเพิ่งย้ายเพื่อเดือน2ยังย้ายมาไกลมินตอนคาโตไว้เนี่ยทางฝั่งชินใช้ Mystery Gaming Mystery Gaming ชื่อทีมเขานะชื่อ Organize เขาMystery Gaming โอเคแต่หลังจากจบทัวร์เนี่ยเขาก็ย้ายไปไกลมินเลยอุ้ยมีแต่ Organize ดังๆหมดตอนนี้ Starcraft ครับเหลือ EG แล้วแหละ EG ตั้งแต่ไม่มีแจดองก็ไม่มีแล้วครับเฮ้ย EG เขายังทำทีมอยู่ไหมเนี่ย Dota อ๋อ Dota EG มีใช่ป่ะเป็นทีมของSouth America and you can lose a lot of those and still hold and be okay but you need to react very quickly เอ๊ะทำไมกลับมาทำ StarCraft กันแล้ววะทีมดังๆ I think he's definitely wanting to after that game one I think you Navi ต้องมาแล้ววะ Navi Alien ทีมในตำนานทั้งหลายนิกมาเออนิกมาทีมครอบครัวDark has his first overlord chilling outside of the natural so he probably thinks เกมแรกเจอริทมูท่าไปครับทางฝั่งชินนะ We obviously know that in the main base that is not the case. I do love this approach by the way from Shin. This is also the map with all the acceleration zones in the center which can make things a little bit weird. But Shin for him to have a real shot in this best of 5, he needs to do what he does best. That's make a lot of units early and just freaking send it. I don't want to say close your eyes because we want to micro a little bit. We want to make sure that we know what we run into. But these are the เนี่ยแต่ดูเข้มจริงๆในทุกทัวร์ตอนนี้ And if it doesn't work สถานการณ์ตอนนี้ในควอเตอร์ไฟนอลนะครับหลังจากที่จบคู่เซราวเข็มเนี่ยนี่เป็นการเจอกันระหว่างกันต้องบอกว่าเป็นการสู้กันระหว่างเซิร์กกับเทอร์แรนและอย่าเซิร์กยังดีที่เซิร์กมาตัดกันเองด้วยแต่เดี๋ยวเทอร์แรนก็ตัดกันอีก2คู่ครับในคู่ต่อไปจะเป็นมารูบียอนแล้วก็ฮีโร่มารีนกับเคียวเทอร์แรนเขาก็จะไปตัดกันเองและอย่าเซิร์ก็จะไปตัดกันอีกรอบหนึ่งไม่ว่าใครชนะในคู่นี้ก็จะเป็นเซิร์เข้าสู่รอบต่อไปใช่ไหมไปเจอเซอร์ราวอีกOh yeah, you can see the tongue poking its way out there. Please don't see this. And here come all the Zerglings and Dark. ไปแล้วครับ อุ้ยถมเซอร์คลิงว่ะไม่อยากเล่นเกมยาวกับดาร์กเหรอเล่นเร็วใส่ดาร์กนี่ถือว่าใจมากๆเลยนะดาร์กเห็นแล้วครับก็วอไว้วางวอไว้แล้วก็เหล่าควีนควีนช่วยกัน
พลังควีนฮะดูฮะโอ้โหดูจ่ายอีแชมเบอร์รัวมาแล้วอันแรกก็แตกไปแล้วก็เข้ามาสู่เขาเรียกว่าชั้นใน ชั้นที่2ด่านที่2โอ้โหดูได้โรกได้เทคโรกไปแต่ก็เข้ามินาโลไลน์ไม่ได้ครับแล้วโถมสุดเลยฮะสแปมเซิร์คลิงใส่รัวๆครับตอนนี้ชินกำแพง Evolution Chamber เปิดเบลลิงต่อว่ะสร้างกำแพงใช่ไหมแป๊บนึงเดี๋ยวเอาระเบิดมาแป๊บนึงระเบิดกำแพงอุ้ยดาร์กมีโรกมาแค่ตัวเดียวแล้วก็ต้องซ่อมเทคโรกใหม่ครับเสียจังหวะเหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปคนเล่นเร็วเจอคนเล่นเร็วเอาเล่นเร็วมาทู่กับดาร์กต้องรอเบลลิ่งแต่ก็กดไว้หน้าบ้านแบบนี้เลยยืนในทูเมอร์ดาร์กนี่แหละกดดันใส่Play straight up against Dark. I need to surprise him. What would be the most ridiculous thing to do right now that he would never? เซอร์คลิงต้องการพื้นที่ในการเล่นครับถ้ารันบายเข้าไปได้แล้วได้พื้นที่เล่นเนี่ยดาร์กน่าจะเหนื่อยเลยครับตรงนี้ดาร์กก็เอาเซียมาสเกลเช็คหน่อยมีอะไรบ้างเห็นเบลลิงแล้วโอเคเห็นเบลลิงแล้วทางฝั่งนี้ชินม็อบเบลลิงมาแล้วครับดาร์กเปิดเพิ่มเลยครับนี่ฮะความสำคัญของข้อมูลครับผมเพราะรู้ว่าถ้าเบลลิงมาเนี่ยวอลชั้นเดียวน่าจะไม่อยู่ครับแล้วก็เบลลิงมาแล้วจังหวะนี้อัดเข้าไปยังติดวอลอีก1ชั้นยังติดวอลอีก1ชั้นยังติดวอลอีก1ชั้นโอเคโอ้สำคัญมากเลยนะแต่ก็จ่ายต่อครับแล้ววอลชั้นที่2มาแคนเซิลทิ้งไปแล้วก็จะสวนเพราะโรกมาแล้วโรกเริ่มมีปริมาณแล้วครับเริ่มได้ปริมาณแล้วครับโรกและชินบุกไม่เข้า GG ครับความสำคัญเลยฮะของเซียที่ไปเห็นเทคเบลลิงทำให้ดาร์กตัดสินใจเปิดอีแชมเบอร์หรือว่าวอลชั้นที่2ขึ้นมาครับไม่งั้นภาพมันจะเปลี่ยนเลยถ้าวอลระเบิดแล้วไม่มีวอลชั้น2แล้วเซิร์คลิงวิ่งแบบกระจัดกระจายกระเจิงกระเจิงเนี่ยโรก็เอาไม่อยู่นะเพราะโรกมันจะโดนลุมล็อกขาแล้วก็โดนลุมตีด้วยปริมาณของเซิร์คลิงครับแต่กับการกลายเป็นว่าพอมันมีวอลชั้นที่2แล้วเนี่ยมันเข้าไปจัดการโรกไม่ได้ครับผมแล้วพอโรกของดาร์กอ่ะที่มันแมสอัพออกมาในปริมาณที่มันรู้สึกว่าเอ้ยพอไหวแล้วทีนี้เขาก็ระเบิดอีแชมเบอร์ทิ้งแล้วก็สวนโรกตูมหายไปเลยครับปู่กลายเป็นว่าช็อตที่เห็นเทคเบลลิงของเซียดาร์กที่ไปสเกลเนี่ยก็สวยงามเนี่ยกลายเป็นเบลลิงเข้ามาอ้าวติดวอลอีก1ชั้นครับก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะแล้วโรกเริ่มมาแล้วเห็นไหมโรกเริ่มสร้างเสร็จเริ่มมีโรกมาทีนี้ก็แคนเซิลไปสู้ได้แล้วครับแล้วก็สวนตูมปุ๊บบุกไม่เข้าจีเพราะว่าเทคไม่เดินไปข้างหน้าเลยออกนำไป 2-0 ครับผมดาร์กมาเกมที่3ครับชินแล้วก็ดาร์กครับMystery Gaming Shin Bruiser ขวาบนของแผนที่นะครับผมแล้วก็ดาร์ครับ Red Circle ฮะ Talon Dark นะครับปลายล่างของแผนที่ก็เป็นแมชพอยต์ของทางฝั่งดาร์คจริงๆก็เป็นหนึ่งในแมชอัพที่ผมชอบนะ Circle v Circle มันเหมือนวิ่งอัดกันอ่ะถ้าไม่เจอคนฟาร์มนะWouldn't hate to see like a somewhat normal game entering into a lair, right? Where both of them fire up a lair at the same time, and we take it from there to see who gets the best of who when it comes down to walking around with all those roaches. It did feel that Shin had great multitasking with all those burrowed roaches that he was spreading across different bases of Dark very quick. It was just a little too late for that to really have an impact in game one.I wonder if he can find himself in that scenario. And when we talk about being aggressive or being true to yourself, it doesn't have to be a low drone all in. No. It can also just be spamming a crazy amount of roaches, links, ravages of 55 drones. เล่นคอมบาลานซ์ก็แล้วอ่ะคอมโลกอ่ะผมจะเรียกคอมบาลานซ์นะในเกมแรกแล้วก็เล่นรัชใส่ก็แล้วเกม2คือชินพยายามรัชเซิร์คลิงเบลลิงอัดยังไม่สำเร็จครับถึงมาดูเกมที่3ครับBut Dark, he has had his number. He's blocked those moves very, very well.
And moving into that realm of a more balanced early game, I absolutely agree. Maybe the play for Shin, look for the big swings, the big gambles in the mid game. Set yourself up a bit more, because Dark seems to have some very clever openings. But hey, ทำไมควีนเดินออกมาข้างนอกมาไล่โอเวอร์ลอร์ดอ่ะอ๋อมาไล่โอเวอร์ลอร์ดดาร์กครับSo you yourself can play quite greedy with no link speed threat, and you can out expand him by taking a third. Yes, but you can't also be 100% certain of that because this is still dark, and he's also willing to switch. เดี๋ยวจบทัวร์นี้นะครับก็น่าจะเป็น GSL ต่อนะหรือก็ต้องกลับไปสายเกาะบอกเหมือนเดิมอย่างที่แจ้งกันไปตอนวันศุกร์ที่แล้วแล้วหลังจาก GSL รู้สึกจะเป็นริยาดแล้วปะเดี๋ยวผมดูให้คร่าวๆก่อนจะได้เห็นภาพทัวร์นาเมนต์ของปีนี้กลายเป็นทัวร์ทำไมผมรู้สึกว่าปีนี้ทัวร์เยอะขึ้นเฉพาะระดับพรีเมียร์ขึ้นไปนะA bit more likely in these scenarios to see roachMuta, where it's just a few mutalisks, and then go back to the roaches. Yeah, but that's what Solar tried to do against Dark. But the roach Muta is just so much worse. Yeah, then Zergling Muta, and that's why Shin is going to fire a plus one melee. Dark is firing up plus one missile attacks. Can also be that Dark is maybe expecting a build like this coming out of Shin. ก็จะมี EFL ต่อ EFL เมษาต้นเมษามาแล้วครับแยกเป็นภูมิภาคด้วยเพื่อที่จะไปแกรนด์ไฟนอลที่แลนด์อีเวนต์นะฮะแต่ที่น่าสนใจก็คือ WTL WTL ใครตามก็คือ World Team League ซึ่ง World Team League อาจจะได้ฟีดนะแต่อาจจะไม่ค่อยชินหูที่เพื่อนๆฟังกันมารีนภาษาจีนนะวันที่หนึ่งเลยครับFor him, it's all going to be about keeping an eye on his minimap. หรืออาจจะไม่ได้ฟีดยังไม่อยากการันตีเลยงั้นตอนนี้ไม่มีความแน่นอนเลยตอนนี้มาดูหน้าจอของชินไปก่อนครับ He's also going to try to scout Ozzy properly on the other side of the map. He is deep into the main. He's got a changeling running around. He is clearly looking for a spire too. สปอร์ลาว่าเพิ่มเปิดมาเซอร์เคิลไปสเกาหน้าบ้านครับแล้วตรงนี้ก็เช็คของนะเอาในส่วนของเชงลิงครับหรือว่าตัวปอมแต่ดาร์กก็ตกตายไปแล้วโอเคตรงนี้แทบวอลปุ๊บเอาวอลล์สเกาต่อวอลล์สเกาต่อมีวางฐานเทคด้วยครับน่าจะเป็นเทคแอร์ยูนิตป่ะเอาไปวางหลบข้างหลังตรงนั้นดูไม่ทันแต่รอบนี้เราได้เห็นการจัดกรุ๊ปปิ้งของแร็กนาร็อกครับทั้งฝั่งดาร์กเล่นในดัสทั้งฝั่งชินเล่นมูท่าครับเอาละถ้าดูแมชอัพกันตอนเนี้ยผมก็ให้มูท่าว่ะผมให้มูท่าเพราะอะไรครับพี่เอ้าโลกมันยิงมูท่าไม่ได้เนี่ยซิมเปิลง่ายๆแบบนี้แหละเราเห็นเกมแรกด้วยปริมาณแล้วอะถ้าปริมาณถึงจริงและสแปมโลกมาไม่ได้เยอะมากพอมันทำอะไรต่อให้สแปมมาเยอะมันก็ทำอะไรมูท่าไม่ได้ครับมันต้องไปขยี้ข้างล่างแล้วก็บังคับมูท่าเข้าไฟแต่สุดท้ายถ้าบังคับมูท่าเข้าไฟแล้วไม่ได้มีอะไรมายิงมูท่าเช่นมีไฮดรอลิกมีควีนมีอะไรเงี้ยมันก็เจอยิงฟรีนั่นเองแต่มาแล้วครับดาร์กในดัตอัดมาจังหวะนี้ตรงนี้เซิร์คลิ่งรันบายมาได้สวยงามมากๆเลยครับมาพร้อมกับมูท่าด้วยและเจอในดัตมาตรงนี้ยังไงเอ่ยและสแปมสู้กันอุ้ยเบรกได้ไหมยังไงดาเมจดาก็พยายามมาเซฟดาก็พยายามมาเซฟพยายามเคลียร์ควีนก่อนควีนจะหมดแล้วครับควีนถ้าควีนหมดโรคก็เป้านิ่งเลยวะโอเคโรคก็นั่นนะครับเจอเซิร์คลิงลุมต่อไปเรียบร้อยไปทางฝั่งดาก็พยายามถมคืนครับทางชินก็เอาเวอร์เกอร์ออกมาออลอินดันอุดเอาไว้ไม่ให้โรคตีฟรีพยายามจะสู้แล้วมูท่าเริ่มมาแล้วก็แคะในดัตออกเรียบร้อยโอเคในดัตออกไปแล้วดาเสียไป6วอร์เกอร์ตอนนี้ก็ถ้าเคลียร์คอมโลกนี้ได้ดาก็เหนื่อยแล้วครับอยู่ที่ชินนะตอนนี้มีแต่ขาออกไม่มีขาเข้าครับในดัตตรงนี้ทางฝั่งชินโดนไปเหมือนกัน10วอร์เกอร์
สิบเวอร์เกอร์จะเอามูท่ากับมากันไหมตอนนี้เหมือนการแลกบ้านกันอยู่แต่โรกยังไงเจอสไปคอลเลอร์กดดันมาที่พูเหรออ้าวมูท่าเขามาแล้วครับโรกละลายหมดแล้วอาร์มี่ของดาร์คเริ่มลอยหล่อแล้วโดนกดดันใส่แฮชชูลี่มาตรงนี้ครับยังไงดีดาร์คมีโรกกี่ตัวเนี่ยเอ้าแล้วโดนไล่โดนเซิร์กลิงไล่ด้วยจังหวะนี้แล้วโรกออกมาเจอมูท่ายิงปอพยายามจะฝังตัวลงไปแล้วก็ไขออกมาจังหวะนี้เคลียร์สปอร์ได้อ้าวโลกต่อไปตานายอ้าวเดี๋ยวโลกบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้ครับแล้วก็กดดันไปที่ e chamber มั้ยต้องดูการตัดสินใจครับพอเห็นสปอร์คอลเลอร์จีเลยครับอ้าวชินบอกเอ้ยมูท่าก็เวิร์กเหมือนกันนี่ว่ะอันนี้เหมือนเกมแรกแต่สลับฝั่งคล้ายๆเกมแล้วแต่ดาร์กตัดสินใจเร็วแล้วนะก็คือพยายามจะไปโถมเร็วเรียกไฟแต่ก็อย่างที่บอกครับพอโถมแล้วเรียกไฟอ่ะแล้วมันไม่ได้มีอะไรโจมตีมูท่าได้ครับชินโฟกัสชัดมากในจังหวะนี้คือเนี่ยควีนดาร์กพยายามจะในดัตควีนไงกลายเป็นต้องเอาควีนออกมากันเอาควีนมากันครับสุดท้ายไม่อยู่มันทั้งเซิร์คลิงทั้งมูท่าครับช่วยกันจ่ายดาเมจนะพอควีนละลายหมดปุ๊บไฟก็ระเบิดทันทีโอเคถึงจะเคลียร์เซิร์คลิงได้แต่สุดท้ายมูท่าก็ต้องได้จ่ายดาเมจกันแล้วดาร์กก็ต้องเอาโรกหนีเข้าในดัตไปทั้งฝั่งชินก็เลยรีบเคลียร์ในดัตไปเลยครับตรงนี้พยายามเปิดสไปคอลเลอร์ครับหรือพยายามจะวางวอลเพิ่มพอวอลไม่ทันอาจจะสไปคอลเลอร์โผล่มาปุ๊บดาร์กก็ต้องถอยเลยครับโรก็ทำหน้าที่เป็นกำแพงเนื้อไปแล้วก็จีจีคอครับตีตื้นมาเป็น1ต่อ2เกมครับดาร์กจบไม่ลงว่ะในเกมที่3นี้ไปวัดกันต่อเกมที่4มาเกมที่4ครับดาร์กแล้วก็ชินนะปิดไม่ลงยื้อมาได้อีกเกมนึงครับชินจะรีเวิร์สกลับมาได้หรือเปล่าครับชินครับบรูเซิร์กซ้ายบนของแผนที แล้วก็ดาครับผมเรสเซิร์กขวาล่างของแผนที่ครับTo then immediately grab everything, run to the other side of the map. Like you don't have a couple seconds to think about it. Because if you think about it for a little while, it's already too late. You just need to do it immediately. Follow that gut instinct. A very ballsy call, but he got rewarded for it. It's going to be a more conservative opening for both sides in game four. No more, well, not conservative, I should say, more standard. They were playing very safe with the 15 hatchery, 15 pool before, but back towards hatch gas pool. Now, so far in this series, we've seen three games that look so different to, say, a Serral versus Rainer match. There's a lot of players where they'll play, you know, fast link speed, taking third bases. That's the very standard way of playing the matchup where you're scouting, you're interacting, there's a constant back and forth. The way there's been these kind of quick wall-offs from Dark, it's basically said, hey, you can't scout me early, I'm rushing tech, and it creates a much fiercer dynamic of,This tech either works or it doesn't work. One player has the Mutas, that's better than the Roaches. The Nidus Worm can potentially kill the Mutalisks. You know, going for the Mutaling Bane beats going for Mutas back into Roaches. You've got these very sharp tech choices, and neither player was willing to just kind of defend, take a third and drone up. Now, off a hatch gas pool opening, we're much more likely to see a more standard back and forth Ling Bane war. Oh, boy. โปรดักชั่นไลน์มาเรียกได้ว่าเป๊ะๆเลยเป๊ะๆเหมือนกันแบบเป๊ะๆเลือกเล่นเพลย์เดียวกันครับต้องบอกว่าเลือกเล่นออเดอร์เดียวกันหมดเลยBut it is always worth to drop a Baneling Nest, mostly for safety reasons, and sometimes even if you don't use the Baneling Nest early, อาจจะไปโรกเหมือนเดิมไหม Once you have Lair Tag, right? Pick up a couple of Banelings in the Drop Lord, fly it into a middle line, kill a few drones. อ่ะสองลิงมาครับผมนี่ถ้าม็อบแฮชช้าวัวเกอร์ก็ตายนะมันเป็นเขาเรียกว่าทัมมิ่งเช็คอะไอสองลิงเนี่ยเหมือนวีเปอร์อะผมใช้ศัพท์นี้เลยทัมมิ่งเช็คถ้าหลุดทัมมิ่งเมื่อไหร่ก็แตกเนี่ยถ้าม็อบช้าอย่างเงี้ยเมื่อกี้สองลิงก็ข่วนวัวเกอร์ตายไปแล้วเลือกเล่นเป็นเบลลิงครับผมทั้งคู่เลยDefensive play being a little bit more aggressive potentially for Shin, though for now Shin's up a few workers and he does start those Zerglings a bit earlier. Two overlords coming out for him as well. Lots more Zerglings. ดาก็เห็นแล้วเหมือนกันทั้งฝั่งชินก็เห็นแล้วครับฝ่ายต่างเทคเดียวกัน
Yep. It feels like these are just the safety links, and obviously you can poke a little bit and be annoying on the other side of the map. You can scout properly with it, and the moment that Dark sees that amount of links, Dark's gonna make those links as well. Now Dark is probably going to do it of one or two drones more than when Shin fired up those units, so Dark's gonna have a very tiny economic advantage, but that's kind of it. A Roach Warren going down as well, all the way to the โอเคทางฝั่งชินมีเทคเพิ่มครับเป็นโรกนะดาร์กก็ตามมาเหมือนกันครับเป็นโรกอันนี้ก็คือต้องดูจังหวะเข้าทำแล้วแหละถ้าออเดอร์เดียวกันซะขนาดนี้ต่างฝ่ายต่างสามแฮชด้วยกันทั้งคู่ครับดาร์กเปิดสองแก๊สเพิ่มมาเพราะว่าเล่นเบลลิงนะตัวเผาแก๊สครับผมโอ้นี่เกม4นะลืมโฆษณาเลยฮะก็ฝาก Discord มารอบนี้มาฝาก Discord ครับก็มาแจมมาเล่นมาหัดเล่นมีคำถามสอบถามมีปัญหาอะไรก็เรียนเชิญเลยครับมีกระดานดำ StarCraft ด้วยนะหาอะไรอ่านเล่นเกี่ยวกับ StarCraft ก็เรียนเชิญนะฮะเป็นในดิสนะครับผมส่วนสปอนเซอร์ครับผู้ใหญ่ใจดี Snapmore เหมือนเดิมนะฮะใครอยากช้อปปิ้งอะไรกดผ่านลิงก์ข้างล่างครับถึงจะไปโผล่หน้าร้าน Snapmore เพื่อนก็ยังเหมือนกดไปช้อปสินค้าตัวอื่นก็ได้ขอแค่เข้าผ่านลิงก์ข้างล่างนั่นเองครับผมขอบคุณมากๆครับนี้เป็นหน้าจอของ Dark นะดูการกรุ๊ปปิ้งแกกรุ๊ปฐานตั้งแต่56เป็น56แฮชูลี่แกกรุ๊ปไว้ทั้ง5แล้ว6เลยว่ะโอเวอร์ลอร์ดเป็น7 8 9แบ่งโอเวอร์ลอร์ด3ตัวควีนเป็น0อันนี้พยายามดูปอลลิงพูเป็น3ว่ะมีกรุ๊ปปอลลิงพูด้วยเบลลิง2เซิร์คลิง1ก็แสดงว่าเขาไม่ได้กรุ๊ปปิ้งเซิร์คลิงกับเบลลิงไว้ด้วยกันแยกกันจ่ายแยกกันใส่คำสั่งแล้วเซิร์คลิงรันบายเข้ามาตรงนี้ดาต้องวิ่งไล่ครับผมยังไงเอ่ยถึงมินาโลไลน์ก็อย่างปวดเลยเอาวอลลอดกลับมาก่อนแล้วก็วิ่งไล่ตบเซิร์คลิงมาตรงนี้ปวดเลยครับโอเคเดี๋ยวเอาวอลลอดกลับมาก่อนเพราะว่าพอเข้าใกล้ครีปทูเมอร์ไปเดี๋ยวควีนจะออกมาตบได้ดาก็ต้องทิ้งระยะวอลลอดมานิดนึงระหว่างที่ทิ้งระยะก็วิ่งไล่ป่วนไล่จัดการเซิร์คลิงของชินด้วยและชินแอบติดใจเล่นเทคมูท่าอีกแล้วหรือเปล่าแอร์ยูนิตมาอีกแล้วครับแต่6นาทีก็ถือว่าช้านะถ้าจะโถมมูท่าเพราะผมว่าอีกแป๊บนึงน่าจะปะทะแล้วแล้วดาร์กยังไงเอ่ยเซียไอเกมที่ชนะเกมโถมของแร็กนาร็อกก็ชนะเพราะเซียสเกาต์ได้อินฟอร์เมชันว่ามีเบลลิงนะตรงนี้เข้าไปไม่เห็นก็จริงแต่ดาร์กก็ขึ้นเทคแอร์ยูนิตเหมือนกันครับเห็นไหมเห็นแล้วโอเคดาร์กเห็นแล้วครับผมแต่ทางฝั่งชินไม่เห็นหรือกำลังจะเห็นเหมือนกันผมอยากเห็นรีแอคชั่นไงตอนเขาเห็นเทคเอ้ยไม่เห็นเอาละชินไม่เห็นเทคแอร์ยูนิตของดาร์ครับแต่ดาร์เห็นเทคแอร์ยูนิตของชินเนี่ยฮะเปิด observe mode เห็นอย่างกว้างเลยครับแล้วก็เห็นมาแล้วชิ้นเปิดฮะชุดแรกมาเป็นมูท่า7ยูนิตนะผมส่วนดาร์กช้ากว่าประมาณหนึ่งนะอาจจะต้องตกเป็นฝ่ายป้องกันก่อนเฮ้ยนี่ไงนี่ไงพอคุณได้ข้อมูลมาขึ้นอยู่ว่าคุณจะเล่นยังไงและดาก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเขาเล่นมูท่าผมเล่นคอร์รัปเตอร์ครับยูนิตเคาน์เตอร์มูท่าไปเลยเดี๋ยวมาดูการตัดสินใจนะว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนี่คือความสำคัญของข้อมูลครับแล้วก็มันทำให้เลือกตัดสินใจได้ว่าจะเพลย์แบบไหนจะออเดอร์ยังไงซึ่งดาร์กออเดอร์มาเป็นคอร์รัปเตอร์ครับเห่าแล้วโอ้โหหลอดมาอ้าวซัดกันแล้วดูความแรงอะไรครับมูท่าอะไรครับมูท่าโอ้โหยินบอกชิบหายจบเลยฮะแล้วโลกข้างล่างอ่ะมันสูสีอยู่แล้วโลกเนี่ยคือมันเท่ากันแต่กลายเป็นข้างบนมูท่าคือจืดไปแล้วครับเข้าไฟก็ไม่ได้
แล้วดวงบังคับให้ไปขึ้นเทคไฮดรอลิกอีกก็เท่ากับว่าเสียรีซอสแทนที่จะรีซอสตรงนั้นมาสแปมอาร์มี่หรือเปล่าเป็นดาร์กที่โถมใส่อาร์มี่รัวๆแล้วครับตอนนี้แล้วเป็นชินเนี่ยที่ต้องมารอไฮดรอลิกนะเพราะเจอคอร์รัปเตอร์เข้าไปฮะต่างฝ่ายต่างตอดโอเวอร์ลอร์ดกันI wonder what the roach count is at the moment. Both of them obviously working with a silly amount of roaches. ต่อโอเวอร์ลอร์ดแข่งกันครับ Five ravages on the side of Shin. Dark has a few more, and don't forget about that little window that Dark can find where he's got the upgrade. แต่ Dark ติดซัพพลายบล็อกไปแล้วแล้วมาซัดกันตรงนี้มูท่าเข้ามาเหรอนี่ไงคอร์รัปเตอร์อัดเข้าให้อัดเข้าให้โอ้ยอย่างแรงแบบคนละเรื่องกันเลยนะคนละเบอร์เลยแล้วก็รกไฟจังหวะนี้ครับรกราเวนเจอร์ครับวัดจังหวะดังแล้วจังหวะเข้าทำแต่ดาร์มีเติมควีนมาด้วยฮะถ้าดูจากปริมาณอาร์มี่แล้วยังคงสูสีกันอยู่ครับผมวัดที่จังหวะใครแล้วแหละจังหวะโอ้แล้วก็อัดเข้าไปอัดเข้าไปโอ้เริ่มขยโยกไฟแล้วก็ดูคอร์รัปเตอร์นั่นไง1แฮชอย่าดูเบาคอร์รัปเตอร์ครับมันมีสกิลที่สามารถทำลายสิ่งปลูกสร้างได้ครับผมอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่มันก็ยังทำได้เผลอสั้นกว่ามูท่าด้วยไปแล้วความต่างนะนี่คือความต่างของมูท่าแล้วก็คอร์รัปเตอร์ครับโอ้ยแล้วเจอฝูงโอเวอร์ลอร์ดมีไฮดรอลิกมาครับก็ต้องเอาตัวรอดออกมาก่อนครับคอร์รัปเตอร์ของดาร์กพอดาร์กเห็นไฮดรอลิกก็เลยเปิดเทคไฮดรอลิกสู้ครับแต่สิ่งต่างก็คือเขาไม่เล่นหมู่ท่าเลยนะแล้วตรงนี้ระวังไฮดรอลิกยังไงเอ่ยโดนแคนเซิลแฮชไปอีกครับแล้วก็โดนขุดเทคไฮดรอลิกออกโอ้โหจังหวะนรกจัดๆมันเป็นเทคแบกเลยอะตอนนี้ไฮดรอลิกอะAnd as long as you have an army, you always believe that you can make some magic happen. The corruptors are going to use caustic spray again this time around in the natural. And Shin is becoming a two-facer.ตีไล่ออกมาครับทางฝั่งชินดาก็รับพร้อมรับอยู่ยังไงเอ่ยมีมูท่าเข้ามาช่วยจ่ายแต่น่าจะไม่พอหรือเปล่าแล้วจังหวะนี้ควีนรับหน้าไว้ก่อนครับแล้วดาก็ดึงไฟข้างหลังไว้แล้วคอร์รัปเตอร์มาเคลียร์มูท่าให้ครับตรงนี้หลักๆคือคอมไม่เหมือนกันเพราะว่าทางฝั่งชินเนี่ยมีไฮดรอลิกสอดไส้มาแล้วนะมีดาเมจแถว3มาได้แล้วก็ดาครับเอาในส่วนของโดรนออกมาเป็นฟอนไลน์ช่วยจ่ายแล้วถมออกยังไงอุ้ยเริ่มเจ็บครับชินดาเมจเริ่มไม่พอครับดาร์เทคมันข่มอยู่ฮะอาร์เมอร์นำอยู่1ครับอู้แล้วเริ่มเห็นภาพชัดแล้วอู้เรียบร้อยครับต้องถอยก่อนยาวๆแพ้ไฟไปครับชินแต่ดาร์จ่ายไป21 worker ในการชนะไฟครั้งนี้ครับAnd Shin is starting to realize that he is in all sorts of trouble. แต่ก็จะได้เอาคืนแล้วแหละไอ้21 worker ที่จ่ายไปฮะเอาล่ะจะเป็นเกมบุกของทั้งฝั่งดาร์ครับ It's really starting to look like Dark will make it into the semi-finals of this edition. I think splitting a few hydras off was key. Shin didn't do it and he's had two of these hatcheries sniped.ยูนิสลอร์ด66รกจริงๆรกเสียใกล้เคียงกันนะแต่ที่ไม่ใกล้เคียงคือมูท่ากับคอร์รัปเตอร์เนี่ยมูท่าไงก็ตายเยอะกว่าแล้วเนี่ยชินเล่นมูท่าไม่ได้แล้วครับแล้วโถมใส่ทันทีโอ้ดูขยับใครเข้าหาแบบปีศาจเอาแล้วครับชินยังไงดีเอ่ยด้วยปริมาณนะแล้วก็กดดันใส่แฮชไม่กันก็เอาแฮชไม่กันก็เอาแฮชหรือจะกันยังไงแล้วก็วิ่งเข้าใส่แล้วก็ล้อมกรอบเรียบร้อยขยี้ไฟหนีไปครับดาร์กชนะไฟมาขอ1แฮชผ่าน1แฮชผ่านไปเข้ามาแฮชที่2ต่อครับผมรูทเวิร์กเกอร์ไปยาวๆครับโอ้สายตาเลื่อนลอยครับผมทางฝั่งชิน GG คอเป็นดาร์ครับได้เข้าสู่รอบต่อไปครับฟอร์มอย่างนี้สนุกเลยครับเกมหน้าไปเจอกับเซราวครับผมชอบการตอบโต้เทคมากเลยเห็นฐานแอร์ยูนิตเห็นสปายปุ๊บดาร์ก็สปายตาม
จริงๆดัสปายตามมาก่อนแล้วด้วยครับแต่พอไปเห็นสปายของทางฝั่งชินปุ๊บแกกดคอร์รัปเตอร์มาคือก็เรียกว่าชัดเจนเกมแรกก็เป็นมูท่าดาร์กนะครับเป็นออเดอร์มูท่าของดาร์กเขานี่เล่นมูท่าต้องเล่นแบบนี้ใส่ให้สุดแต่หลักๆคือสุดท้ายปิดด้วยเบลลิงนะเอาดาเมจมาเติมพวกกราวยูนิตครับไม่งั้นอย่างมูท่ามันเหนื่อยเกินไปหาดาเมจจบแล้วก็รีบเคลียร์สุดท้ายเรียกจีคอมมาได้ในเกมแรกครับส่วนเกม2ครับเป็นจังหวะป้องกันจนชนะครับก็เปิดวอลแล้วสำคัญคือเซียไปเห็นฐานเทคเบลลิงก็เลยมีเซอร์เคิลวอลฮะเป็นวอลชั้นที่2เข้ามาเบรกเอาไว้ได้อีกครับทำให้ยื้อสถานการณ์ไปจนรกพร้อมพอรกพร้อมปุ๊บก็สวนครับเรียก GG คอไปได้ครับส่วนเกม3ครับมูท่าคืนบ้างครับทางฝั่งชินเนี่ยแล้วก็ดะไปเล่นในดัตพอเล่นในดัตเสร็จควีนเนี่ยมันเสียจังหวะไปนิดนึงแล้วขาออกมาปุ๊บก็โดนล้อมกรอบตีหมดเลยครับทั้งเซอร์คลิ่งทั้งมูท่าช่วยกันจ่ายดาเมจมาดะก็พยายามจะบุกโต้คืนนะแต่เนี่ยฮะทางฝั่งชินครับก็เอาในส่วนของโดรนมาเป็นฟอนไลน์เอาไว้แล้วก็ให้สปายคอลเลอร์ช่วยจ่ายดาเมจสุดท้ายดาร์ก็จีจีไปครับในเกมที่3นะปิดไม่ลงพอเกม4มาครับความสำคัญของข้อมูลครับพีดิกถูกเลยฮะว่าเป็นมูท่าครับเลยเอาในส่วนของคอร์รัปเตอร์มากดดันใส่ครับมูท่าก็จืดไปแล้วก็ขยี้ไฟด้านล่างครับด้วยเทคที่นำนะเทคดาร์จะนำอยู่1ช่วงตลอดเนี่ยเห็นป่ะเทคพลังโจมตีเท่ากันก็จริงแต่เทคอาร์เมอร์ของดาร์คมีเลเวล1ครับก็ขยี้ไฟไป GG โอเคขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนมากๆนะครับคุณคือส่วนสำคัญนะฮะที่ทำให้ยังอยู่ด้วยกันอยู่ยังไปได้ต่อกันยาวๆครับขอบคุณมากๆครับก็ใครอยากสนับสนุนนะฮะเป็นแรงใจก็กดสมัครเมมเบอร์มาได้หรือเหนือสิ่งอื่นใดก็ไลค์คอมเมนต์แชร์ก็ช่วยได้ครับสู้กับอัลกอริทึมของ YouTube ไปด้วยกันครับแล้วเจอกันคู่หน้ากับ IEM คาโตไว้2024ครับเริ่มจะเห็นบทสรุปที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ